ก็ได้คุยกันตั้งแต่ในมกราคมแล้วว่าทางครอบครัวเองเนี่ยไม่อยากให้ผมทำงานการเมืองต่อไปนะครับเนื่องจากว่าผมมีลูกอายุน้อยครับแล้วก็เขากำลังต้องการเวลาจากทางครอบครัวก็ได้คุยกันระยะหนึ่งก็เขาคิดว่าจะไปช่วยทางเนี่ยหาเสียงอีกระยะหนึ่งจนกระทั่งถึงช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนกุมภาพันธ์หาเสียงที่ชัยนาทเสร็จก็คิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เลยได้ตัดสินใจแยกพักไปตั้งแต่ที่4ครับก็คงวันนี้ก็เอาหนังสือที่ได้ยื่นทางพักมาแจ้งให้กับสำนักงานเกี่ยวกับรายชื่อนายกรัฐมนตรีที่ทางพักเสนอคือเรื่องนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยอยากจะเรียนรู้ว่าผมเข้ามาช่วยทางพักเนี่ยครับก็เหมือนกับที่ผมเคยช่วยทางพรรคอื่นๆคือผมมาช่วยในฐานะเป็นนักวิชาการครับแล้วเราก็มาช่วยในเรื่องของการร่างนโยบายนะครับส่วนเรื่องของกลุ่มคนเนี่ยหรือเรื่องของผู้สมัครส.ส.พาร์ตี้ลิสต์หรือว่าบัญชีนายกเนี่ยเรื่องพวกนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมไม่มีความชำนาญครับก็ไม่ได้รู้จักในเรื่องของตัวบุคคลนะครับก็คือในกิจกรรมที่ทำก็จะเป็นเรื่องของทางวิชาการอันนั้นผมก็ไม่ได้เข้าไปมีความเห็นใดทั้งสิ้นครับคุณเกือบได้เข้าประชุมกรรมการนะที่มีมติเสนอกันนานไม่ได้เข้าลาออกก่อนพักเสนอปฏิอย่าเรียกว่าชิงเลยครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วผมเนี่ยกับครอบครัวเนี่ยตัดสินใจว่าจะยุติการทำการเมืองตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องดูจังหวะที่เหมาะสมก็คิดว่าในหาเสียงเสร็จเวลาที่ครับก็คิดว่าวันจันทร์มาก็จะยื่นดาวก็ได้สรุปการตามนั้นนะครับแล้วก็จะพิจารณาก็ได้แสดงความชัดเจนเพราะว่าหลังจากผมยื่นลาออกแล้วเนี่ยผมก็แจ้งทางพรรคแล้วว่าผมก็ไม่ประสงค์ที่จะลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับก็ตอนหลังจากวันนั้นแล้วผมก็ไปดำเนินภารกิจส่วนตัวโดยตลอดแล้วมีอาจารย์จะกลับเข้ามาสิการยังไม่ได้คิดนะต้องจัดการเรื่องครอบครัวมีความสบายใจไหมคะที่ได้ตัดสินใจแล้วออกจากการเมืองผมไม่มีความเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์มีผลต่อการตัดสินใจไหมครับก็อย่างที่เรียนว่าผมตัดสินใจมาตั้งแต่เดือนมกราคมไม่เกี่ยวนะครับคุณเล่นอะไรบ้างที่ลาออกจากการทำงานก็มีส่วนที่เป็นสมาชิกพรรคแต่ว่าได้ยื่นลาออกกับหัวหน้าพักในกรณีของการเป็นกรรมการบริหารพักไปแล้วถูกไหมคะวันที่สี่เราก็เป็นที่ประชุมมีการคุยเรื่องนี้กันก่อนหน้านี้ป่ะคะไม่ทราบกับตอนที่ยื่นก็คือเป็นวันเดียวกันกับที่คณะกรรมการหารพักประชุมเรื่องสิทธิผมแค่ทราบว่าจะมีการประชุมผมไม่ทราบว่าจะประชุมเรื่องอะไรเพราะว่าผมไปยื่นแต่เช้าแล้วผมก็ออกขอบคุณนะครับอันนี้ไปตรงๆไปอันนั้นคงต้องเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่กกต.นะครับจะผิดระยะการมายื่นครั้งนี้คือหวังผลอะไรที่ว่าผมไม่เคยหวังผลครับผมมาช่วยงานพรรคกันผมไม่หวังถ้าผมหวังผลผมคงไม่ขอถอนตัวจากการสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งผมได้อันดับที่ค่อนข้างดีด้วยครับเพราะฉะนั้นผมแสดงจุดยืนชัดเจนว่าผมไม่เคยคาดหวังแต่ยังเป็นสมาชิกอยู่ใช่ไหมไม่ได้เป็นครับวันนี้มาก็คือมายืนยันว่าเราลาออกแล้วตั้งแต่วันที่4ถูกไหมคะคือโดยปกติเนี่ย
มันเป็นหน้าที่ของทางพรรคการเมืองที่จะต้องแจ้งทางกกต.ครับแต่ว่าเนื่องจากเรื่องนี้ก็ณขนาดนี้ก็เป็นเรื่องที่อย่างทุกวันนี้สื่อมวลชนให้ความสนใจเพราะฉะนั้นผมก็ควรจะมั่นใจว่าทางกกต.ได้ทราบข้อมูลตอนที่กรรมการบริหารพรรคมีมติว่าเราไม่รู้เรื่องของว่าจะมีเรื่องต่างๆก่อนหน้านี้ครับผมไม่ทราบเรื่องแต่ตอนที่พรรคก็มีมติกันเดี๋ยวเราจะเป็นราคาก็อย่างที่ผมเรียนว่าออกตั้งแต่ตอนเช้าอาจารย์การลาออกเรายื่นหนังสือได้กรรมการก็ทางพรรคต้องรับทราบครับทางพรรคก็รับทราบเรียบร้อยแล้ว